วันนี้เรามานั่งอยู่ที่หอนาฬิกาเชียงรายกับน้องแป้งเชียงตุงเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวหน้าหอนาฬิกานะน้องแป้งนะวันนี้คนเยอะมากไหมครับในฐานะที่พี่เป็นคนพาน้องแป้งมาเที่ยวในตัวเชียงรายเยอะครับเพราะว่าที่นี่มันจะเป็นจุดเด่นเลยนะใช่น้องเที่ยวเยอะมากเป็นฝรั่งแล้วก็คนจีนเพียบเลยที่สำคัญคนจะมานั่งรอดูในช่วงเวลา3ทุ่มที่หอนาฬิกาจะมีแสงแล้วก็มีเสียงเพลงที่เขาบอกว่านาฬิกามีชีวิตก็ที่จังหวัดเชียงรายนะเคยมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วนั่งกินในบริเวณแถวนี้ไหมรู้สึกยังไงบ้างอ่ะบอกความรู้สึกหน่อยดีครับชอบครับนะแล้ววันนี้น้องแป้งแต่งตัวสวยมากปอยก็ดีนะใครพามานะถ้าพี่พามาไงคะเบื่อโอ้ดีใจจังเลยที่น้องแป้งยังไว้ใจพี่อยู่นะพี่น่าไว้ใจไหมแป๊บนึงก่อนกินยังขี้มูกไหลยังอื่นไหลไหมฮะยังอื่นไหลไหมตาเหรอเวอร์นะน้ำลายไหลกินจนน้ำลายหกตกกระป๋องนะฮะมันอร่อยมากไหมเนี่ยอร่อยแต่ว่ามันมีน้ำตาลไปไงน้องไปเป็นอะไรไม่รู้ไม่เขาผัดรอเป็นกระทะใหญ่แล้วเออเขาไม่ได้ผัดทีละจานเนี่ยเพราะแขกเขาเยอะโต๊ะเขาเต็มมากไอ้เพื่อนลองดูข้างหลังตอนน้องแป้งเห็นไหมคิวจะยาวแบบเนี้ยนะแต่ว่าพอดีน้องแป้งกินปั๊บมาเลยซูมไปที่ปากชัดเจนเลยเห็นฟันน้องแป้งหมดแล้วก็เห็นยาลิ้นไก่เลยนะแล้วถ้วยไอ้เนี่ยขันเนี่ยเขามาใช้แทนเจ้าน้ำคลาสสิกดีนะแป้งนะเชียงตุงสมัยก่อนฉันไม่เรียกขันหรอกพี่เชียงเขาก็เรียกก๊อกน้ำก๊อกน้ำนะเออเขาก็ใช้กันเนี่ยที่นี่ยังใช้อยู่เนาะไม่ใช้เขาแค่มาประดับเองคือที่เชียงตุงอ่ะมันจะมีโถอยู่หน้าบ้านแก้วน้ำเหมือนเนี่ยเออใส่กับหม้อดีทันที่เราใช่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 ก็ดีอยู่เดี๋ยวทางผมรู้สึกก่อนทริปนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวก็จะกลับไปเชียงตุงแล้วสนุกดีค่ะพาน้องแป้งมาเที่ยวบ่อยๆค่ะน้องแป้งชอบค่ะนะแต่ว่าคนพามานี่รู้สึกจะกระเป๋าฉีกนะพกตังค์มาด้วยหรอไม่ฉีกแต่ว่ามันขาดก่อนกระเป๋าขาดไปแล้วนะไม่เป็นไรครับดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาทางครับคนเยอะมากครับจริงๆจะพาน้องแป้งเดินไปเที่ยวสักหน่อยเพราะน้องแป้งจะต้องไปถ่ายคลิปแต่ผมจะเอาเอาช่องนี้เคยให้เพื่อนดูความเคลื่อนไหวก่อนพอดีมันนิ่งมานานแล้วครับช่องอันแน่อยู่บ้านก็เลยจัดมาให้น้องแป้งสักหนึ่งดอกนะครับเผื่อใครที่คิดถึงอันแน่อยู่บ้านก็ดูน้องแป้งมาด้วยก่อนครับเพราะว่าผมจะอัปเดตเรื่องราวการเดินทางในวันนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนะจะอิ่มยังเนี่ยอิ่มแล้วค่ะอยากให้กินนานๆคุยกันนานๆเพราะว่ามีหลายคนอยากดูน้องแป้งอ่ะยืนยืนชดตัวหน่อยยืนนิดเดียวยืนนิดหน่อยต้องไปดูคลิปน้องแป้งสินิดนึงจะได้ดูอ่ะดูนิดนึงไงจะได้รู้ว่าวันนี้สวยขนาดไหนยืนหน่อยยืนหน่อยนี่ตรงนี้โอ้ดีๆเพื่อนๆรอชมอยู่โอ้ต้องดูคลิปน้องแป้งสิอะไรเนี่ยโอ้นั่นจ่ายตังเองไม่มีเดี๋ยวๆๆขึ้นมายืนตรงนี้ตรงนี้มาบังคับน้องแป้งไม่ได้ไปยืนไปเร็วๆๆๆเขาไม่มีใครมาดูน้องแป้งหรอกเบอร์ที่สุดเลยน้องแป้งใส่เบอร์ไปไปเร็วๆครับดูคลิปน้องแป้งไอของคุณเขามองตั้งหลายใครมองเร็วๆในคลิปกูยังดีกว่าบอกให้ไปยืนตรงกับดูบริเวณกับหอนาฬิกาหน่อยโอ้โหเราไปดูในคลิปน้องแป้งก็ได้เนี่ยพี่เป็นได้เป็นนางเนี่ยปัญญาอ่อนนะดูดีน้องแป้งพอไปยืนหน่อยพี่ยืนไหมไม่ยืนเพราะพี่ถ่ายพี่เป็นพระเอกจนคนจะเบื่อแล้วโอเคไม่เป็นไรถ้าไม่มาวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาคนอื่นมาอีกแล้วคิดถึงสาวเชียงรายโยอย่าทะเลื่อนนี่ไงเชียงรายไม่ใช่เชียงรายก็สาวเชียงรายตอนนี้กลับไปเชียงตุงก็สาวเชียงตุงกลับไปหนองนนท์ก็สาวหนองนนท์ไงไม่สนใจแล้วกินผัดไทยดีกว่าน้องแป้งเรื่องมากกว่ากินดีกว่าไม่สนใจแล้วนะก็กลับมากินผัดไทยต่อครับผัดไทยร้านนี้ก็ยังเป็นผัดไทยที่สร้างชื่อแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของคนที่มาเที่ยวหอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดีครับผมก็ฝากเรื่องราวการเดินทางดีๆครั้งนี้ไปด้วยครับว่าเดี๋ยวหมดจากทริปที่ออกจากน้องเติ้ลนะน้องเติ้ลน้องนุคลาสสิกนุก็จะมีน้องกวางน้องเอี้ยงน้องส้มน้องแป้งมีน้องมิ้วด้วยไม่รู้ว่าอยู่ตรงคลิปไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆอีกหลายคนตามมาครับเพราะว่าน้องๆทุกคนน่ารักแล้วก็คุยกันไปกันเองดีแล้วเขารู้ว่าผมไม่คิดอะไรมากนะก็ฝากกันทางครั้งนี้ไว้เดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์แล้วก็จะพาน้องแป้งไปเที่ยวต่อนะเพราะน้องแป้งอยากจะเดินทาง
เดี๋ยวในส่วนนี้ก่อนเพราะว่านี่น้องเขาแต่งตัวสวยแต่เขาไม่อยากให้เพื่อนเห็นเขาอยากให้ไปดูในคลิปเขาเราก็เลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปหานางเอกคนใหม่ข้างหน้าก็ได้เชียงรายพี่รู้จักสาวๆเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไร นะครับก็อันนี้ขออนุญาตอัปเดตทริปการเดินทางที่ห่างหายไปนานในช่องกันแน่อยู่บ้านนะรู้ยังนะมันอาจจะไม่ใช่ที่ตั้งกล้องกินข้าวแต่ว่าผมไม่มีเวลาตัดต่อผมเลยอยากเอาคลิปที่เป็นเรื่องราวสดๆดุ้นๆมาให้เพื่อนๆได้ชมครับนะที่ถ่ายน้องแป้งเนี่ยไม่เต็มหน้าเพราะว่าจริงๆวันนี้มีผู้ปกครองหลายคนพาหนุ่มๆน้องมาผมเลยให้น้องแป้งอยู่ในช็อตที่เห็นอยู่สวยดีกว่านะครับนะไหนสวยมากน้องแป้งโพสรูปไปหรือยังยังวันนี้โพสไปแล้ววันนี้ไปเล่ชาชูฟงรู้สึกยังไงบ้างสวยไหมสวยอาหารอร่อยไหมชอบอาหารเค้กนะแต่ว่าคนเมารถพาไม่ต้องไปแม่ไปกินไม่พาไปหรอกเมาก็เมารถกินเค้กมาแล้วเมารถชอบจังเอารูปให้เพื่อนดูหน่อยดิเมื่อกี้ถ่ายรูปตรงหอดหอนาฬิกาเป็นไงบ้างนั่งแบบลาลาเนี่ยใส่ขาสั้นนะครับน้อขอซูมขาให้ดูเนี่ยไม่ใช่จะซูมหน้าเอาเอ้ยชอบจังโอ้ยไม่เป็นไรอ่ะน้องแป้งฝากให้คนติดตามช่องพี่อันแน่ออนทัวร์นี้เพราะพี่แน่จะเอาลงช่องคลิปอันแน่ออนทัวร์เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่อันแน่ออนทัวร์พูดภาษาไทยถูกไหมคะถูกต้องครับก็ไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์นี่เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็มันจะแจ้งคลิปที่แน่ค่ะต้องไปถามหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเวลาเรากดไลค์นี่นะมันจะให้ความสำคัญแบบว่าคลิปมันจะเร่งขึ้นมาหน้าจอเราทันทีเลยขอสัก 2,000 ไลค์บอกพี่ทีนี้เพื่อน 300,000 ใช่ไหมก็เอา 3,000 เลยช่องเนี้ยอันนี้อยู่บ้านคนติดตาม 30,000 ขอสัก 2,000 ไลค์ได้ไหมก็Okay. บอกให้ทีที่เผื่อน้องแป้งบอกแล้วมันจะเชื่อ2,000 ไลค์นะคะจะได้สำหรับคลิปนี้นะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปช่องอันแน่นทัวร์ต่อโอ้นี่น้องแป้งสวยมากเลยนะฮะโอเคไปแล้วน้องแป้งบายบายก่อนเราเจอกันได้นะครับในช่องอันแน่นทัวร์แล้วก็ช่องน้องแป้งชิงตุ๊กนะครับไปแล้ว